ธรรมะสวัสดีไลฟ์ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ทาง Facebook และ YouTube Live ทุกท่านด้วยเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีมีธรรมะมาให้ได้ฟังกันทุกเช้านะครับคุณแม่ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์นะคะวันนี้ขอต้อนรับพ่อแนะนำตัวเองแล้วพ่อสวัสดีครับผมกิติโชคกุลนะฮะคุณพ่อป้ายแดงพ่อค่ะพ่อแกะกล่องเลยนะฮะพ่อเกลือนะฮะลูกชื่ออะไรลูกชื่อรามครับชื่อรามครับรามนะคะวันนี้ก็สมควรที่เรียกต้องไปว่าเลือกดีเจมาเหมาะเลยเพราะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีสมาชิกในการทำงานของเราที่เกาะเกี่ยวกันมาตั้งแต่ในท้องนะคะกลุ่มแรกที่ถือเป็นกลุ่ม VIP แล้วคุณยายให้ความสนใจมากก็คือกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งวันนี้เข้า Family Camp ครั้งที่1ของปีนี้นะคะคือเดือนนี้ไหนใครอยู่ใน Family Camp ยกมือบอกหน่อยบอกเลยค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะคะที่ทำให้คุณยายรู้สึกได้ว่าธรรมะเร็วมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นการบ่มเพาะก็เป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นกลุ่มแรกถือว่าเป็นกลุ่มไฮไลท์ของสัปดาห์นี้เลยก็คือได้มาเข้าค่ายธรรมะกันทั้งครอบครัวเลยครับคุณยายเขาเรียก Family Camp ค่ะ Family Camp อย่าทำให้ธรรมะดูเชยนะคะพ่อเกือนะคะแล้วก็พ่อเกือควรจะเป็นหนึ่งนะคะที่สมัครได้เลยตอนนี้ลูกกี่เดือน2เดือนครับ2เดือนสมัครได้ไหม2เดือนได้จ้ะได้แล้วก็มาบุ๊กสตาร์ทด้วยให้มันในบุ๊กสตาร์ทก่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็มาอยู่ใน Family Camp เดือนละ1ครั้งหลานจะไม่เหงาเลยเพราะจะอยู่ในครอบครัวประมาณสัก20ครอบครัวซึ่งเป็น20ครอบครัวที่จะตามกันไปอีก10ปีเลยนะคือเราทำงาน 1,000 วันมหัศจรรย์ชีวิตเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่จิตประภัสสอน9เดือนอยู่ในท้องแล้วก็ต่อมาอีก 1,000 วันตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึง 1,000 วันเด็กก็เข้าบ้านเรียนแห่งรักและสันติพอดีงั้น 1,000 วันเนี่ยถ้าลงทุนดีๆพอเข้าบ้านเรียนง่ายแล้วและที่สำคัญก็คือออกจากบ้านเรียนแล้วก็ไปเป็นเด็กประถมซึ่งมีหัวใจเป็นอัศวินฉะนั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ให้ความสำคัญกับกลุ่ม Family Camp ส่วนอีกกลุ่มนึงก็ถือเป็นปกติก็คือผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็100กว่าคนนะคะก็อายุก็ตั้งแต่เนี่ยค่ะกี่ขวบเด็กสุดกี่ขวบคะคุยค่ะรายการนี้จ้ากี่ขวบคะลูกกี่ขวบฮะ7ขวบเห็นมั้ยคะ7ขวบ1คนมาด้วยไปจนถึงแก่สุดก็72นะคะ7ขวบกับ72อยู่ในการอันนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมค่ะก็ถือว่าเรียนรู้พร้อมด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันเลยเรื่องเดียวกันวันนี้วันนี้ครับคุณยายครับประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้ฮะตระหนักแต่ไม่ตระหนกเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงนะครับมีแฮชแท็กด้วยนะครับคุณยายครับมลพิษทางใจกำลังอินเทรนเลยช่วงนี้เรื่องของมลพิษเรื่องหมอกควันฝุ่นที่บอกว่าเป็นพิษโลกมันเปลี่ยนแปลงก่อนวันนี้หนาวไหมรู้สึกไหมหนาวครับรู้สึกใช่ไหมมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาหนาวแล้วเพราะว่ามันมีลมหนาวนะอิมลพิษก็เลยลอยตัวได้ขยื่นหน่อยไม่งั้นเราก็จะฟึดฟัดกันตามภาษาอะไรคะครับตามภาษาผู้ที่ไม่รู้จักระวังตัวอันนี้น่าไม่ได้ใส่หน้ากากนะน่าสนใจมากคือมลพิษข้างนอกก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวแต่เรื่องมลพิษภายในเนี่ยอันนี้โอ้โหอันนี้ต้องใช้คำว่าต้องมีปัญญามากในการที่จะจัดการให้ใจของเราเนี่ยถ้าเราจะสู้กับมลพิษภายนอกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้จักการจัดใจเราได้อย่างมลพิษภายนอกเรามีหน้ากากป้องกันนะครับคุณยายแล้วมลพิษภายในมันมีหน้ากากที่เอาไว้ใส่หัวใจแล้วไหมฮะอ๋อโนมันมีสติเลยสติเป็นหน้ากากเลยสติเป็นอัลลักขาเดียวของจิตเลยถ้าอยากให้จิตของเราไม่มีมลพิษเนี่ยต้องเจริญสติแทบจะเรียกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันคือหายใจอย่างมีสติถ้าหายใจยังไม่มีสติไอ้พิษข้างนอกมันก็มาไอ้พิษข้างในมันก็มีเนาะพิษข้างนอกมาพิษข้างในมีตายเลยอันนี้ตายทั้งเป็นเลยล่ะก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะว่าด้วยเรื่องของการหาหน้ากากมาใส่หัวใจของเราไม่ให้เจอมลพิษนะฮะหาหน้ากากเหรอไม่มีที่ไหนไม่มีซื้อได้จากที่ไหนไม่มีการขึ้นราคาให้ใครได้ไม่มีแสวงหาผลประโยชน์กับหน้ากากซึ่งหายากแล้วก็ทำให้เกิดอะไรฮะการขึ้นราคานะฮะแต่สติเป็นเรื่องที่ต้องสร้างเองสติเป็นเรื่องที่ต้องสร้างและเมื่อใดก็ตามที่เราสร้างศรัทธาให้เราสามารถที่จะเจริญสติได้ทุกลมหายใจเข้าและออก
ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้คุณแม่เชื่อว่ากำลังเริ่มมีผู้ที่ฟังวันนี้น่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่เราจะมีสติอารักขาจิตแล้วก็ทำให้เราอยู่กับข้างนอกอย่างคนที่มีสติปัญญาที่จะทำให้มลพิษที่อยู่ข้างนอกนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของเราได้สรุปแล้วจะใส่หน้ากากข้างนอกแต่ไม่มีสติข้างในก็ยากค่ะงั้นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องมีศรัทธาอย่างไรที่จะทำให้ใจของเราปลอดภัยแล้วก็ใช้กระบวนการของการสื่อสารกัน2ช่องทางเลยนะคะวันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาในรายการของเราเพราะช่วงทำอย่างไรดีก็จะเป็นช่วงที่เราจะตอบคำถามแต่ตอนนี้ขอเราเกินไปก่อนแล้วเพื่อให้เราได้ให้โอกาสเด็กเล็กที่สุดที่จะอยู่กับเรายังมีส่วนร่วมเอาละค่ะขอให้โรงเรียนพ่อแม่ในสัปดาห์นี้ที่มี Family Camp ยืนขึ้นทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะมาอยู่ใกล้ๆคุณยายก่อนมาโชว์ตัวก่อนมาเลยมาถ้าเด็กคุณยายไม่ได้พ่อแม่เอามาก่อนมาแล้วมาปฏิบัติกันเชิญเลยลูกโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเดินอ้อมหลังพ่อเกลือเดินอ้อมหลังพ่อเกลือค่ะนั่งลงค่ะโอ้ใส่ชุดไทยน่ารักจังเลยลูกไม่เป็นไรอันนี้เราเข้าใจนะอันนี้เราเข้าใจอย่างเงี้ยเรารู้เลยนะโอ้โหของขวัญนะคะนั่งลงทาราเอามาลูกนั่งลงคือถ้าเรามองเด็กขาดนะเราจะไม่บอกว่าเขาทำถูกทำผิดเข้าใจอันนี้เข้าใจไหมเนี่ยอ่านทะลุมะทะลุนะคะอย่าเปรียบเทียบนะคะมานั่งตรงนี้เราจะขอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านดูนะคะเผื่อใครมีแตนลูก อันนี้ไม่มีลูกเข้าไม่ได้เลยค่ะนะคะ แล้วก็ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางนี้นะคะ7ขวบเนี่ยยังมีสิทธิ์นะลูกนะคะพวกนี้เนี่ยเรารับตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะอยู่ในท้องจนถึงแม่กุ้งมาหน่อยสิเข้ามาทำอะไรคืออย่างน้อยก็ขอโทษนะยายก็ใช้หลานในทีมก็น่ารักเด็กๆน่ารักเมื่อกี้เขาอยู่ในที่ที่มุมกล้องเข้าไปยากคุณยายก็ดึงมาก่อนแล้วเด็กเขาจะมีเวลาไม่มากกับสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกชื่ออะไรครับดิวเก่งมากเลยสาธุให้พี่ดิวก่อนแล้วสาธุพี่ดิวจะอยู่กับคุณยายเหรอคะค่ะระวังเรื่องตกตึกหน่อยนะคะค่ะต่อไปค่ะก้งเล่าไมโครโฟนอยู่ไหนคะไมโครโฟนพี่เกลือให้เขาเล่าหน่อยเผื่อใครที่สนใจทางบ้านกำลังติดตามคุณยายอยู่นะคะคุณยายยังรับไม่อั้นนะคะแต่เราจะต้องมีกติกาอยู่ด้วยกันเพื่อให้ทุกอย่างแม่นยำและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่รอคำถามจากทางบ้านก้งแนะนำโครงการหน่อยสิคะลูกค่ะจริงๆFamily Campพ่อแม่หัวใจโพธิสัตว์เนี่ยสร้างลูกให้เป็นอัศวิน 4.0 เนี่ยเป็นหลักการที่คุณยายจะให้พ่อแม่มารวมกันเพื่อที่จะให้กลับมาเฝ้าสังเกตลูกโดยที่เราจะไม่ได้ใช้ How to เลี้ยงลูกแต่ให้กลับมาใช้หัวใจของความเป็นพ่อแม่แล้วก็เข้าไปสังเกตอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นตัวขยายของเรียนพ่อแม่ที่บอกว่าห่างเพื่อเห็นเลี้ยงลูกให้เป็นแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์อันนี้หมายถึงว่าห่างจากกิเลสนะห่างจากกิเลสเพื่อเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เหมือนเราเห็นอามเนี่ยเราห่างจากกิเลสห่างจากการตัดสินเขาและเห็นอย่างที่เขาเป็นและใจไม่เป็นทุกข์ไปด้วยกันได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะอธิบายคำว่าห่างเพื่อเห็นค่ะไม่ใช่ห่างคือทิ้งลูกนะคะห่างคือห่างจากกิเลสใจของเราเนี่ยไม่มีกิเลสไม่จัดการลูกไม่ใช่ระบบของการสั่งการแต่บ่มเพาะและเรียนรู้โดยเขาเป็นครูของเราต่อไปแล้วก็2วันนี้จึงเป็นวิถีชีวิตที่คุณยายให้นโยบายว่าถ้าเราทำวิถีชีวิตให้สม่ำเสมอเด็กก็จะเกิดวินัยโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องบังคับเป็นวินัยที่เกิดจากการบ่มเพาะแล้วก็เกิดสำนึกจริงๆค่ะทีนี้เด็กที่จะเข้าโครงการก็คือได้ตั้งแต่แรกเกิดเห็นเล็กๆไหมคะเดือน2เดือนนะคะเรามีทุกกิจกรรมสำหรับเด็กทุกช่วงวัยจนถึง11ขวบค่ะเราจะมีหนึ่งในสมาชิกของเราที่เตรียมพื้นที่ไว้ขอสักหนึ่งโควต้านะคะพ่อเกลือพ่อเกลือจะเอามาไหมอ่ะยายถามเอาพูดสิพ่อจ๋าเอาเทสค่ะอันนี้ก็เอาอย่างนี้นะคะคือคุณแม่เนี่ยขอไมโครโฟน3ตัวในรายการจากนี้ไปเลยค่ะมาไหมคะมาครับเพราะว่าจริงๆมาตั้งแต่ฟังพ่อก่อนคือจริงๆมาตั้งแต่จิตพัฒน์สอนแล้วครับมาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแล้วฮะก็คือด้วยความตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเป็นไงลูกเป็นไงต้องชมลูกให้ยายฟังก่อนสิก็เป็นคนน่ารักเลี้ยงง่ายครับแล้วเขาก็จะเป็นคนแบบไม่หงุดหงิดมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายครับจริงๆแล้วคือตอนแรกก็แค่รู้สึกว่า
คือถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณยายแต่อย่างตอนในท้องเขาก็บอกว่าผู้หญิงท้องควรจะฟังดนตรีคลาสสิกถ้ามองในแง่หนึ่งเราคิดว่าอ๋ออะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกจิตใจเบิกบานรู้สึกจิตใจสงบมันก็จะดีต่อเด็กถ้าดนตรียังช่วยสามารถทำให้เด็กดีขึ้นในตั้งแต่ในท้องได้ธรรมะจะไม่ยิ่งไปกว่าดนตรีอีกหรือนี่คือติดความดนตรีเป็นแค่เทคนิคเลยแต่ธรรมะเนี่ยเป็นวิถีดนตรีเป็นเทคนิคแต่วิถีสำคัญมากสำหรับสร้างโลกโดยการสร้างลูกสำหรับพวกเราแล้วเราคงต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าอย่าปล่อยให้โลกมันมีความเขาเรียกว่าความปล่อยปะละเลยจนอสุรกายมันเต็มบ้านเมืองนะคะเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กเจนอัลฟาจะอยู่ยิ่งลำบากใหญ่เลยถ้าเขาไม่มีวิถีชีวิตของเขาชัดเจน how to เนี่ยเอาไม่อยู่นะคุณยายจะบอกให้ทำอย่างไรดีเนี่ยฟังคนอื่นเขาแต่ไม่ลงปฏิบัตินี่เอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เอาอยู่ก็คือเด็กๆ เนี่ยดูนะคะพอน้ำเสียงคุณยายเบาลงไอ้หลานที่อุ้มอยู่มันก็หันมามองหน้าคุณยายละเพราะอะไรคะเพราะการใช้น้ำเสียงคืออะไรคะคือจังหวะของดนตรีครับเห็นไหมคะทุกครั้งที่แม่สบตาลูกแม่พูดกับลูกทุกครั้งที่เราฟังกันทุกครั้งที่เรามองเห็นกันด้วยเอาใจของเราที่เปิดกว้างและวางอคตินะคะเราจะพบว่าอะไรคะเราจะพบว่าเด็กจะฟังใจของตัวเองเป็นนะคะนะคะตอนนี้เนี่ยมาแล้วนะคะคุณยายกำลังถ่ายทอดอยู่นะเจ้าคะอนุญาตคุณยายพูดต่ออีกหน่อยไหมลูกโอเคมากเลยหลานชายของยายเห็นไหมคะแค่เราขอร้องเห็นไหมลูกเราขอร้องว่าใครคุณยายพูดต่ออีกหน่อยได้ไหมลูกได้ครับพอได้ครับจะให้ความร่วมมือเลยใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ที่บ้านไม่ขอร้องอ่ะที่บ้านไม่ขอบคุณเด็กที่บ้านแบกเด็ก พอเหนื่อยก็จัดการเด็กพอจัดการเด็กแล้วเป็นยังไงเด็กก็ช้ำพอช้ำแล้วเป็นไงก็ต่อต้านพอต่อต้านแล้วเป็นไงคราวนี้ไม่ใช่ห่างจากกิเลสเพื่อเห็นกันชัดนะคราวนี้ตัวใกล้ใจห่างพอตัวใกล้ใจห่างแล้วเป็นไงอันตรายไหมอยู่ใกล้กันแต่มีความลับอันตรายไหมลูกอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณยายให้นโยบายสำหรับไม่ใช่นโยบายนะให้เป็นพุทธวิธีนะคะ กับพ่อแม่ที่นั่งอยู่ในเวทีนี้ส่วนหนึ่งข้างนอกส่วนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะเจริญสติพ่อแม่ฟังคุณยายนะลูกเราจะเจริญสติเอาสติอารักขาจิตเราให้เราห่างจากราคะโทสะโมหะห่างจากสิ่งที่มันรู้สึกอึดอัดไม่ว่าจะเรียกว่าชอบชังเฉยเสร็จแล้วทำยังไงห่างจากกิเลสได้เมื่อไหร่จะเห็นลูกอย่างที่ลูกเป็นแล้วจะเห็นว่าลูกเรามันน่ารักในทุกๆกรณีเลยแล้วเรามาช่วยกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาลงไปในหัวใจของเด็กๆของเราเมื่อใดที่เด็กๆมีศรัทธาในการใช้ชีวิตด้วยการฟังของเราเนี่ยนะคะเด็กจะเริ่มมีความเพียรในสิ่งที่เขามีศรัทธาถ้าเด็กมีความเพียรในสิ่งที่เขามีศรัทธาเนี่ยเขาจะประคองสิ่งนี้ไว้ด้วยสติค่ะกลับมาที่สติเลยเห็นไหมคะเมื่อหายใจเข้าออกยังมีสติมีความเพียรในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จอย่างที่เขามีศรัทธานะคะเขาก็เป็นสมาธิแล้วค่ะเขามีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิมันสมาธิไม่ใช่ท่านั่งหลับตาสมาธิถ้าถามว่าขณะนี้เด็กอยู่กับคุณยายมีสมาธิไหมคุณยายตอบว่ามีนะคะเนี่ยค่ะเมื่อมีสติก็มีสมาธิคือมีความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจมั่นน่ะที่จะทำให้สำเร็จและเราจะเห็นว่าเขาจะใช้กระบวนการของการจัดการจากนี้อย่างมีปัญญาไม่ใช่จัดการอยู่ด้วยตัณหาสิ่งที่คุณยายพูดไปทั้งหมดเราเรียกว่าพละ5คือกำลังของการเคลื่อนทำของยากให้ง่ายได้เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสพูดบ้างวันนี้คุณยายให้สองฝ่ายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องหลับตาเลยไม่ต้องกลัวว่าคุณยายจะเอาหลานมาหลับตาเลยค่ะวันนี้เอาชุดว่ายน้ำมาหรือเปล่าคะเด็กๆคะเอาชุดว่ายน้ำมาเปล่าลูกเอามาเตรียมตัวทำอะไรกับสระน้ำลูกว่ายน้ำกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเด็กโตแล้วต้องช่วยคุณยายหน่อยได้ไหมดูแลน้องอย่าให้เป็นอันตรายนะมีใครเอาบิโตมาถวายอาหารเพลนบ้างยกมือขึ้น
บินโตนะคะไม่ใช่ถุงพลาสติกพี่รู้ด้วยนะคะบินโตค่ะเอาบินโตมาใครทำกับข้าวเองวันนี้ทำกับข้าวเองวันนี้มาถวายคุณยายใครจัดกระเป๋าเสื้อผ้าเองคะน่าเห็นไหมฮะแค่ตั้งคำถามแล้วก็มองเขาอย่างที่เขาเป็นฟังนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านคุณยายขอเวลาเพียงเท่านี้แหละไม่มากแต่คนไหนอยากพูดอยากพูดว่าทำอะไรมายาให้พูดอ่ะคุณไหนทำอะไรบ้างลูกอยากพูดอ่ะยาพูดอยากพูดนี่อามอยากพูดอามเล่าให้ยายฟังว่าตั้งใจมาทำอะไรใน2วัน1คืนนะคะ Family Camp 2วัน1คืนค่ะเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกอันนี้ลูกอะไรมาแบบทำแท้เลยครับมาครั้งแรกเนี่ยครับผมไม่เคยมาก่อนเลยครับเหรอแต่ผมบอกเลยครับผมเป็นเด็กสมาธิสั้นด้วยครับผมต้องกินยาเหรอครับกินยากลางวันเช้ากลางวันเลยครับผมต้องกินยาถึง2เม็ดเลยล่ะครับมาให้ยายกอดหน่อยหลานรักกล้าหาญมากอย่างนี้สมาธิไม่ได้สั้นเลยลูกคนดีของยายฟังนะน่ารักมากแม่ขอบใจมากเลยพาหลานมาหายายเขาคือครูของยายเลยล่ะขอบใจจริงๆที่เธอไว้ใจคุณยายขอบใจนะครับอามเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะน้องมาด้วยเหรอลูกเออเป็นพี่น้องกันเหรออะงั้นน้องๆยืนตรงนี้หน่อยมาอ่ะๆๆนิดนึงอ่ะพ่อฟังรักพี่มั้ยรักครับรักมากไหมรักมากแล้วความรักของหนูถูกแปรเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างลูกรักพี่ในวิธีการของหนูคืออะไรคะพูดกับพี่ดีๆไม่ทะเลาะกับพี่ครับแล้วเคยรู้สึกไหมว่าสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออัศวินไม่เคยสำหรับคุณยายหนูคืออัศวินเพราะการที่หนูประคองใจของหนูไม่ทะเลาะ กับพี่เนี่ยยิ่งกว่ายาสมาธิสั้นอีกนะลูกยาสมาธิสั้นมันจะทำให้พี่เรายิ่งถูกกล่อมอะแต่อันเนี้ยหนูเป็นอัศวินและยายจับมือฝากพี่ไว้หน่อยแล้วก็อยู่กับพี่อย่างเข้าใจนะอาพี่อามานี่นะมาหาคุณยายขอบใจนะลูกที่กล้าเปิดเผยกับคุณยายคุณยายไม่คิดเลยว่าหนูจะเปิดเผยกับคุณยายขนาดนี้ก็คือว่าน้องพูดว่าน้องบอกว่าคุณยายยังนี่ครับก็คุณยายดังนี่ครับมีคนบอกว่าคุณยายดังนี่ครับก็น้องบอกว่าคุณยายดังขอบคุณความดังหลานฉันซับซึ้งมากอื้ออึงไปเลยนะเอาล่ะคุณของขวัญของขวัญทารามาสิคะของขวัญกับทารามาอ่ะใครอยากผู้หญิงใครอยากยืนมาตรงนี้หน่อยนะคะของขวัญวันนี้ของขวัญเตรียมอันนี้เป็นเชฟนะคะเชฟเบเกอรี่นะคะค่ะอ่ะวันนี้เตรียมทำอะไรคะลูกเตรียมว่ายน้ำกินข้าวสระว่ายน้ำคือยายกินยาถามเต็มยายก็นึกว่ามันกำลังจะบอกสูตรเค้กปาบว่ายน้ำค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีเค้าเรียกอะไรคะป๊อปอัพเรสตอรองในสระน้ำค่ะในอนาคตค่ะป๊อปอัพเรสตอรองในสระน้ำอ่ะไปลูกขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยใครลองค่อยๆคานออกไปทางด้านนี้นะคะยายรู้แล้วล่ะว่าหนูต้องไปฟังทางนู้นแล้วแต่ยายขอบใจมากเลยคือเป็นโอกาสนะครับพี่เกลือเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเราเป็นสิ่งที่ประหลาดใจมากนะครับคุณยายเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กเลยที่เขาจะมาสามารถนั่งกันอยู่ได้อย่างนี้ใช่เพราะว่าถ้าโดยธรรมชาติปกติทั่วไปถ้าปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเขาจะไม่มีทางมีสมาธิอยู่ได้ยาวนานอย่างนี้เขาก็จะวิ่งเล่นเขาก็จะแบบบุญวายแน่นอนนะคุณยายผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะตอนแรกนั่งไปก็ระแวงไปว่าเขาจะอยู่กับเราได้อย่างนี้ไหมเขาจะสามารถแบบนั่งอย่างนี้ได้ไหมแต่ถ้านานกว่านี้เป็นเรื่องค่ะ อันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ค่ะคุณยายถึงได้เรียกมาแต่วันนี้คุณยายประทับใจอามมากนะครับแล้วน้องชายของเขาจริงครอบครัวเนี่ยค่ะยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลย
ยิ่งกว่ายาวิเศษที่ไหนอีกครับแล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีเด็กที่มีภาวะที่เราจะต้องยิ่งห่างจากกิเลสของเราและเห็นเขาชัดขึ้นจริงๆครับเราจะใช้วิธีการเอาเขาเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เลยและเราไม่สามารถที่จะตัดสินลูกของเราโดยใช้มาตรฐานของลูกคนอื่นวัดเลยนะลูกอย่าทำเช่นนั้นบ่อยครั้งมักจะได้ยินการเปรียบเทียบอย่าทำเช่นนั้นไม่สามารถค่ะอย่าเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นแต่มองเขายังมีความสุขในทุกๆวันสำหรับคุณยายแล้วตอนที่เขาลุกขึ้นมายายเห็นเขาแล้วล่ะแต่เราไม่กลัวเลยแล้วคุณยายไม่รู้สึกว่าต้องเสียหน้านะที่เด็กทำเช่นนั้นถ้ามันไม่มีตัวตนไม่มีชั้นมันก็ไม่มีหน้าตาแต่มีอะไรคะมีความรักค่ะมีความรักไว้ค่ะและความรักของเราเนี่ยแหละค่ะจะทำให้ลูกของเราเป็นสุขอย่างที่เขาเป็นและมั่นใจได้เลยค่ะว่าเขาจะไม่เป็นภาระแต่เมื่อใดที่คุณเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาจะเป็นภาระค่ะหลายคนในรายการอาจจะไม่เห็นวิธีการของคุณยายกับหลานๆแต่เรื่องเหล่านี้คุณยายทำมาแล้ว30ปีนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จะถอดรหัสกันละว่ามนภาวะในใจเนี่ยรุนแรงมากกว่ามนลพิษภายนอกมนภาวะคือหมายความว่าความรู้สึกไม่เป็นดังใจทำไมลูกฉันไม่เก่งทำไมลูกถึงไม่เหมือนคนอื่นทำไมอีทำไมเนี่ยล่ะค่ะคือทำไมข้างนอกเนี่ยคืออะไรคะคือการลดทอนศักยภาพแต่ถ้าเราบอกว่าเออทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ล่ะอันนี้แหละค่ะจะเป็นการเปิดประตูใจของเราซึ่งวันนี้เราก็เปิดประเด็นประเด็นรายการเอาไว้นะคะว่าเฮ้ยจะทำยังไงถึงจะมีสติอารักขาจิตในขณะที่เรามีหน้ากากใส่จมูกก็ไม่ทั่วถึงนะตอนนี้หน้ากากใส่จมูกไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ค้ากำไรเกินควรเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวช่วงทำอย่างไรดีเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงแล้วค่ะครับค่ะมันเป็นเวลาที่เราเข้าช่วงแล้วจากนั้นเราจะเริ่มตอบคำถามซึ่งคำถามตอนนี้มีอยู่เต็มเลยฮะและแน่นอนมาแล้วเหรอจ๊ะมาแล้วครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีศาสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีฮะก็คำถามเข้ามาเยอะมากเลยครับคุณใหญ่ครับยิ่งพอเราพูดเรื่องลูกนะฮะก็จะมีคำถามคุณพ่อคุณแม่ส่งมาเยอะเลยเมื่อกี้จะเป็นลูกเล็กๆตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับลูกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นครับคุณใหญ่ครับเขาถามว่าเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นอายุ15ปีแล้วลูกค่อนข้างต่อต้านแม่ไม่ฟังแม่เลยทำอย่างไรดีเจ้าคะคือจริงๆวัยรุ่นก็เป็นวัยของการต่อต้านนะไม่ต่อต้านก็ไม่วัยรุ่นนะคือวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่จะมีพลังอย่างนี้เลยแล้วเขาก็อยากทดลองอยากพิสูจน์ถ้าเราให้พื้นที่เขาเราให้ความไว้วางใจและเราก็ใช้การตั้งคำถามว่าถ้าหนูไม่ทำอย่างนี้หนูอยากทำยังไงแต่เรามีเป้าหมายอันเดียวกันนะคือความสำเร็จในการที่จะทุกข์น้อยลงเพราะถ้าแม่เป็นคนผลักดันลูกแล้วลูกไม่อยากทำเพราะตั้งการ์ดแล้วตั้งการ์ดแล้วคือหมายถึงว่าปฏิเสธแล้วเนี่ยจะยากลูกถามเขาว่าถ้าเขาไม่ทำในสิ่งที่แม่คิดว่าเขาควรจะทำเขาจะทำอย่างไรแต่เป้าหมายอันเดียวกันนะจ๊ะคือพ้นทุกข์อ่ะเรารักกันน่ะไม่มีใครเกิดกับเราโดยที่ไม่ผูกพันกับเราหรอกลูกไม่มีใครมาเป็นลูกใครมาเป็นแม่ใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่สายสัมพันธ์แห่งการที่จะไม่ผูกเวรหมายมั่นต้องมีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าเอาชนะไม่มีใครชนะแม่เอาชนะลูกไม่ได้ลูกเอาชนะแม่ไม่ได้มันมีแต่แพ้ทุกข์อ่ะทุกข์เมื่อไหร่มันก็แพ้อ่ะเพราะฉะนั้นลองใช้วิธีการอย่างนี้ตั้งถ้าวัยรุ่นเนี่ยหาเวลาคุยกันอย่างชนิดที่ไม่ว่าลูกจะพูดอะไรแม่อย่าตัดสินอย่าดูถูกอย่าดูถูกเนี่ยคืออย่าจับผิดนะนึกออกไหมคะ
แต่ให้รู้สึกได้ว่าลูกเขาคิดอย่างนี้เด็กเขาคิดอย่างนี้แล้วเราลองท้าทายเขาถ้าเขาคิดอย่างนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จไม่ต่างจากวิธีการที่ผู้ใหญ่คิดคุณแม่ว่าเขาเป็นอัศวินนะเราใช้คำว่าอัศวินแล้วกันนะมันง่ายดีคือเขาสามารถแก้ปัญหาเป็นเขาสามารถไปถึงเป้าหมายของเขาได้และเขาสามารถอยู่ในยุคสมัยของเขาได้อย่างที่เขาพึ่งตัวเองได้อย่างนี้เรียกว่าอัศวินค่ะอย่างเคยเจอประเภทนี้ด้วยครับคุณยายครับคุณพ่อแม่จะมีปัญหาบ่อยมากกับการที่ลูกมีเพื่อนเขาเป็นวัยที่เขาติดเพื่อนมากเขาต้องมีเพื่อนนะแล้วเราเริ่มเล็งเห็นว่าเพื่อนเขาอาจจะนำพาลูกเราไปไม่ดีอย่างเงี้ยคุณยายถ้าเราสอนให้ลูกเรามีหัวใจเป็นเพื่อนไม่มีใครพาลูกเราไปได้เขาอาจจะคบเพื่อนแต่เขาไม่ไปในทิศทางที่เขารู้ว่าเขาจะไปสู่ความเสื่อมอย่าไปโทษว่าเพื่อนจะพาลูกเราไปสู่ความเสื่อมครับถ้าเรามีใจให้ลูกเราพึ่งได้ลูกเราก็ไม่ไปสู่ความเสื่อมแล้วเขาก็จะไม่เกิดสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ชวนวัยรุ่นไปทำอะไรที่ปิดบังผู้ใหญ่แล้วมันก็เป็นความลับซึ่งเด็กอันตรายอ่ะจริงนี้แสดงว่าควรจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆคือเพราะว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนเกิดสิ่งนี้เพราะไม่มั่นใจในตัวลูกหรือไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าเอ๊ะฉันสามารถสอนลูกให้มีจิตใจเข้มแข็งต่อสิ่งยั่วยุของสังคมหรือเปล่านั่นน่ะสำคัญมากเลยพี่เกลือถ้าเราไม่มั่นใจในตัวลูกเราจะไม่วางใจเขาเลยค่ะเราจะไม่ไว้ใจเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนในการเลี้ยงลูกให้กับโลกจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนค่ะไม่มีนักการศึกษาที่ไหนที่ดีเยี่ยมเท่ากับพ่อแม่ที่มองลูกอย่างที่ลูกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันลองทำสิ่งที่คุณกำลังตั้งคำถามเนี่ยให้สำเร็จสักครั้งหนึ่งนะคะเรายินดีเป็นเพื่อนเรายินดีเลยนะคะที่จะแลกเปลี่ยนแล้วเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กวัยรุ่นเนี่ยอย่างหมอเดลพวกนี้เข้ามาค่ะหมอเดลพวกนี้เข้ามาเรามีหมอที่แบบต้องตอบคำถามเด็กที่ต้องกินยาเนี่ยมากมายจนเราพูดกันแล้วว่าสิ่งแวดล้อมของเด็กมันผิดไปใครคือสิ่งแวดล้อมของลูกเราบ้างล่ะเอาตั้งแต่พ่อแม่เราเลยอ่ะตั้งแต่พ่อแม่เลยล่ะจริงไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในความเห็นแก่ตัวที่เอาลูกของเราเป็นอะไรฮะเป็นคู่เปรียบว่าลูกฉันต้องดีกับลูกเธอลูกฉันอย่างนี้ทำไมลูกเธอเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมลูกคนอื่นเป็นอย่างนั้นแล้วลูกฉันเป็นอย่างนี้มันเปรียบกันไม่ได้อ่ะลูกครับจริงไหมอ่ะคุณยายถามเด็กตรงนี้ใครเป็นวัยรุ่นที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้วยกมือขึ้นยกสิเชิญเลยลูกผ่านไม่ได้ไงอ่ะผ่านได้ไงอ่ะลูกก็ต้องดูเขาผ่านมาได้ยังไงอ่ะก็ผ่านมาได้ไงล่ะคะคนรอบข้างจากคนรอบข้างอะค่ะคนรอบข้างพ่อแม่ไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เพื่อนแล้วก็พี่ๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นสรุปแล้วคือไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวเพื่อนมีค่าสิ่งแวดล้อมมีค่าสรุปแล้วการช่วยกันลงทุนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อจะให้เด็กประคับประคองใจตัวเองผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากควรลงทุนไหมคะควรลงทุนไหมคะควรลงทุนการลงทุนอย่างนี้จะขาดทุนไหมลูกนี่ไงพวกเธอถึงต้องเข้ามาลงทุนนี่ไงแล้วคุณยายก็ลงทุนคุณยายว่าการลงทุนที่ไม่ขาดทุนในระยะยาวคือการลงทุนกับหัวใจของเด็กนั่นแหละง่ายที่สุดแล้วงั้นให้กำลังใจคุณแม่ที่ถามมานะคะครับเรามาลงทุนเรื่องหัวใจของลูกกันค่ะบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าพ่อแม่มักชอบให้ลูกเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ดูว่าพ่อแม่น่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังก็เดี๋ยวพี่เกลือก็ต้องลงทุนครับถ้าพี่เดือนไหนพี่เกลือมาไม่ได้แม่เข้ามาได้เพราะอยู่ใกล้กันเท่านี้ยายมาได้อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ใช่ลงทุนแค่พ่อแม่นะคะลองดูสิคะอ่ะใครเป็นปู่ย่าตายายมาด้วยยกมือขึ้นปู่ย่ายกมือเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าวงศาคณาญาติไม่ใช่แค่พ่อแม่ค่ะนี่แหละแล้วบางทีบางครั้งเด็กจะสามารถเอาเพื่อนมาด้วยได้ไหมคะเราอาจจะจัดไว้สักปาร์ตี้หนึ่งที่ลูกของเราสามารถเอาเพื่อนเข้ามาใน Family Camp ได้อาจจะสักเดือนหนึ่งซึ่งคุณยายก็ค่อยเอาสักเมษาอย่างเงี้ยมันเป็นเดือนที่เด็กๆพ่อแม่คนอื่นเข้ามาแชร์ได้ด้วยคือพูดจริงๆแล้วอย่าตันหนีโอกาสที่จะให้เด็กอย่าตันหนีการลงทุนกับเด็กลงทุนอย่างเต็มที่ขอโทษถ้าเหตุลงทุนอย่างเป็นกุศลผลก็ต้องเป็นกุศลอยู่แล้วค่ะจ้ะเอาล่ะครับคำถามต่อมาครับคุณยายครับน่าก็น่าจะเป็นวัยรุ่นถามนะครับคนนี้
หนูเป็นคนเหลาะแหละเป็นคนโลเลไม่อยู่กับแผนที่วางไว้เช่นตั้งใจลดน้ำหนักแต่ก็แพ้กิเลสตัวเองตลอดแพ้หมูกระทะเลยครับคุณยายเหรอจ้าจ้าคือจริงๆแล้วเรื่องการลดน้ำหนักก็มีอยู่หลายวิธีการนะคะคือชั่งน้ำหนักตัวทุกวันแหละถ้ามันไม่ลงนะคะอย่าหยุดชั่งแล้วพอมันเริ่มลงเราจะกระปี้กระเป๋าแล้วถ้ามันลงไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างไม่หักโหมเนี่ยนะคะมันจะเป็นการลงที่มันจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบก็คือ1รู้จักประมาณในการบริโภค2ออกกำลังกาย3ใช้พลังงานของเราบางทีเนี่ยความสุขไม่ได้จากการกินแต่ความสุขได้จากการทำอะไรเช่นรดน้ำต้นไม้เอ็กซ์เซอร์ไซส์สารสุขหลังแล้วก็ไม่ใช่พอแบบทำหักโหมมากเลยแล้วถึงเวลากินก็แพ้หมูกระทะนะคะต้องรู้จักการจัดการคุณแม่ว่าเรื่องการลดน้ำหนักไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่การที่เราจะชนะใจของเราในการลดน้ำหนักได้สักครั้งเราชนะใจของเราในเรื่องอื่นๆได้แน่นอน มันมีรางวัลอยู่เลยนะคะเรื่องนี้ไม่ป่วยด้วยอย่างการต่อสู้กับความหิวครับคุณยายอย่างเช่นพระอย่างคุณยายฉันมื้อเดียวการต่อสู้กับความหิวไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆเลยนะหิวจัดการได้ฮะความหิวจัดการได้ความอยากยากขึ้นไปอีกหน่อยหิวเนี่ยจัดการได้นะคะคือคนเราหิวเนี่ยกินน้ำก็ไม่หิวแล้วลูกกินกล้วยหนึ่งใบก็ไม่หิวแล้วแต่ความอยากกินกล้วยแล้วมันอยากกินอื่นๆอีกอ่ะอันนี้จัดการอันนี้ต้องมีสติมากขึ้นความอยากก็จัดการยากทีนี้ของคุณยายเนี่ยไปถึงระดับโหยเลยเพราะคุณยายต้องรักษามะเร็งใช่ไหมคะมันไม่กินอย่างอื่นเลยนะในธรรมชาติบำบัดเนี่ยผลไม้ชนิดนั้นในหนึ่งวันกินชนิดเดียวเพื่อให้กระเพาะทำงานง่ายที่สุดงั้นของคุณยายเนี่ยพอมันกินในลักษณะที่แบบเพราะคุณยายเป็นคนมีวินัยอ่ะมันถึงกับน้ำหนักมันลงไปเหลือ43เนี่ยมันถึงขั้นโหยขั้นโหยเนี่ยต้องพิจารณาละขั้นโหยมันจะทรมานละมันไม่อยากกินละอันนี้ไม่ได้อันนี้คำมันก็จะมีระดับหิวอยากสองอันเนี่ยจัดการได้แต่พอโหยเนี่ยอันนี้ต้องดูแลให้ดีถ้ามันอยากแล้วเราใช้วิธีการยังไงในการจัดการคุณยายคือเรื่องความอยากเนี่ยนะคะต้องชักสะพานนี้อย่างเดียวนิดนึงนะให้มันชูใจเสร็จเลยค่ะเสร็จเลยค่ะมันไม่แค่ชูใจมาเอาอิ่มเลยนะฮะนิดนึงนะน้ำตาลหวานเนี่ยค่ะกินไม่ได้เลยสำหรับพวกเราที่เป็นมะเร็งเงี้ยค่ะครับขอนิดนึงนะไม่ได้เลยอย่างผมนี่มักจะมีปัญหาตอนก่อนนอนมากเลยครับคุณยายที่มันจะรู้สึกว่าพ่ายแพ้ต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่รู้สึกว่าสักนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะนอนไม่หลับแต่แปลกนะ เรื่องความอยากเนี่ยพอชักสะพานหนีนะ มันลาบคาบเลยนะมันลาบคาบเลยนะคะ เช่นก่อนที่จะกินอาหารเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องกินอาหารที่มีมิติของการกินมากเพราะมันกำลังหิวเนี่ยกินน้ำเข้าไปก่อนเลยค่ะหรือกินผลไม้ชนิดไหนก็ได้สักอย่างหนึ่งเช่นสับปะรดหรือมะละกอให้ไปจนกระทั่งเกือบอิ่มอะค่ะแล้วมันจะเคี้ยวช้าลงแล้วมันจะกินน้อยลงเพราะ15นาทีของการกินในตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น15นาทีที่มันตะกามเลยนะฮะแทบจะไม่เคี้ยวเลยปุ๊บ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 เกินปุ๊บ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 เกินอย่างนี้เลยครับฉะนั้นเรื่องลดน้ำหนักก็จะต้องมีทฤษฎีที่ทำให้เห็นว่าโทษของการบริหารจัดการการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยมันเป็นอันตรายยังไงและมันต้องจัดกระบวนการของการบริโภคอย่างไรไม่ได้บอกว่างดไปเลยนะคะแต่บริโภคอย่างไรอย่างมีสติค่ะอย่างถ้าเราพ่ายแพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคุณยาย พลาดกินแล้วตื่นรู้สึกผิดด้วยนะ เราจะมีวิธีการเท่าที่มองดูจากคนถามก็ต้องบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนจิตเป็นนักสู้ก็ยากอยู่นะคะ คือหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเราชนะมันไม่ได้หรอกใช่ใช่คำถามต่อมาครับลูกสาวอายุ11ปีครับไม่ชอบทำงานบ้านนะคุณยายบอกว่าเพื่อนก็ไม่ได้ทำงานบ้านเหมือนกันเสียดายมากเขาก็อ้างเพื่อนเสียดายมากยายขอพูดตรงในฐานะของคนหนึ่งที่แบบสามารถมีเสถียรธรรมสถานได้พ่อแม่ใช้ให้ทำงานบ้านครับคุณว่าเสถียรธรรมสถานงามไหมงามครับเชื่อไหมคุณแม่เห็นแม่ชีกวาดบ้านคุณแม่ยังรู้ไว้ที่กวาดบ้านไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่กวาดบ้านครับสอนเรื่องนิพพานเนี่ยสอนตั้งแต่กวาดบ้านก่อนกวาดจิตอีกกวาดจากที่สูงลงมาเมื่อวานนี่คุณแม่กวาดบ้านให้พวกเธอเนี่ยเพราะเขาบอกว่าพวกเธอเข้าไปนอนในห้องที่เขาทาสีไม่ได้คุณแม่สั่งกวาดไปยืนตั้งแต่กวาดหลังคาลงมาเลยอ่ะเพราะว่าถ้ากวาดข้างล่างแล้วลมพัดมาหลังคาก็ร่วงมาอีกจริงไหมคะถ้าใครไปดูถ้าใครเห็นเรากวาดหลังคาลงมาก่อนแล้วกวาดตามเส้นกระดานไม้นะ
ถ้ากวาดขวางกระดานไม้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันก็สะดุดเพราะฉะนั้นในเวลาที่กวาดบ้านเนี่ยกวาดจากข้างบนลงมาข้างล่างกวาดจากข้างในออกไปข้างนอกแล้วกวาดตามทิศทางลมพัดด้วยนะที่สอนหมดเลยแล้วเป็นคนที่ต้องทำให้ไม้กวาดสะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เอาความสกปรกจากไม้กวาดมากวาดบ้านที่มันไม่ได้สกปรกมากคือพูดจริงๆเรื่องการกวาดทิ้งไม้กวาดเอาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสอนขอบอกเลยว่างานที่คุณยายทำ Family Camp เนี่ยแทบจะเรียกว่าสอนให้หลานทำใช่ทำงานที่ชีวิตมันต้องทำอ่ะเช่นเก็บที่นอนตัวเองไม่เป็นนี่ต้องมาสอนกันนะต้องมาสอนกันที่ทำมาสมนะเก็บที่นอนแล้วส่งห้องให้คุณยายดูเนี่ยต้องส่งแบบคนที่ทำความสะอาดห้องให้คนอื่นเข้าไปอยู่ได้เลย Family Camp เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะดูว่าไอ้กลุ่มที่ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปอยู่กันเนี่ยส่งแบบไหนนะฮะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเมื่อใดที่เราไม่ลงรายละเอียดเรื่องการทำงานบ้านลงไปในหัวใจของเด็กให้เป็นเด็กจะไม่เคยมีความมั่นใจเรื่อยๆเชื่อถือเลยว่าเขาจะทำอะไรได้สำเร็จมันลึกขนาดนั้นเลยนะคะคุณแม่เนี่ยมีความเชื่อถือว่าคุณแม่ทำอะไรได้สำเร็จเพราะคุณแม่สามารถทำกับข้าวให้คุณแม่ทานได้ล้างจานสะอาดได้ปลูกมะเขือเทศกินเองได้แล้วให้คนอื่นด้วยสามารถทำให้เราเห็นเลยนะว่าเราสามารถเป็นคนที่ให้คนอื่นได้ในเวลาที่หิวโหยตั้งแต่เด็กพ่อแม่จะบอกเลยว่ามะเขือเทศกระจาดแรกถวายผ้าก่อนกระจาดที่สองแบ่งไปให้ทั่วทั้งตำบลเลยกระจาดที่สามถึงขายนั้นเด็กปัจจุบันนี้สอนให้คิดการขายเป็นเรื่องแรกมันจะให้ได้ยังไงในเมื่อคุณขายแล้วคุณเอากำไรอ่ะครับแต่ถ้าคุณให้คุณได้กำไรอ่ะถ้าคุณสอนให้เด็กให้คุณได้กำไรแต่คุณสอนให้เด็กขายคุณเอากำไรนั้นคุณอยากสอนลูกคุณอย่างไรมันอย่ามาถามว่าลูกไม่ทำเพราะคุณให้ลูกมันมีคอนเซปต์ว่าอะไรครับ mindset ของลูกคุณคืออะไรใช่ไหมเอามายักหน้าเนี่ยใช่ไหมเมื่อคุณไม่เริ่มต้นถูกต้องแล้วคุณมาถามหางๆอย่างนี้ตอบก็ไม่จบหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะเด็กทำการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาแปลว่าอะไรกวาดบ้านเป็นการภาวนากับการกวาดแปลว่าอะไรไม่ได้กวาดบ้านเพื่อได้เงินเดือนแต่กวาดบ้านเพื่อสะอาดและสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงแปลว่าอะไรถ้าเด็กเชื่อถือในสิ่งที่มาอยู่กับคุณยายได้เด็กก็จะกลับไปทำที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเขาต้องประเมินกลับมาว่าลูกทำห้องตัวเองหรือเปล่าครับช่วยล้างจานไหมครับเพาะถั่วงอกกินเองไหมทำครัวเองไหมแบ่งปันคนอื่นไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ใน Family Camp มีหลายตัววัดมากนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเขาอ้างเพื่อนเลยนะคุณยายบอกว่าเนี่ยเพื่อน ก็ไม่ได้ทำเข้าใจเข้าใจจ้ะจ้ะเข้าใจนะฮะเราอย่าเป็นโรคอีอ้างเลยเด็กๆเอ้ยเอาอีอ้างอีแอบนะไม่รอดอะลูกจ้ะคือนี่ยิ่งทำให้เรากลับมารู้สึกว่าพ่อแม่หลายคนถึงห่วงว่าเอ๊ะเวลาเจอเพื่อนเขาก็จะใช้เพื่อนยึดเพื่อนเป็นแบบอย่างมากกว่ายึดพ่อแม่อีกอย่าไปโทษเด็กนะเวลาที่เด็กมาอยู่ที่นี่สัก 4-5 วันนะเด็กจะตามพวกเราออกไปบิณฑบาตแล้วเด็กจะเห็นวิธีการจัดการของนักบวชแล้วเด็กเริ่มกวาดเด็กเรื่องเช็ดคุณแม่ว่าเด็กมันฝึกได้คือว่าเขาอยู่ใกล้ใครเขาฝึกหรือเปล่าใช่เราต้องให้เวลาฝึกครับเราต้องให้พื้นที่ให้เวทีแล้วบอกเขาอย่างชัดเจนเลยว่าตรงนี้เดี๋ยวคุณยายกลับมาชื่นชมนะไม่ได้มาดูว่ามาตรวจงานว่าเธอทำถูกทำผิดนะมาชื่นชมครับต่อมาเลยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆนะฮะมาที่ปัญหาผู้ใหญ่บ้างครับคุณยายครับเรื่องของการทำงานฮะเขาบอกว่าเขาเจอหัวหน้างานที่ชอบจัดการคนอื่นให้ทำนู่นทำนี่แต่ตัวเองไม่ทำเป็นตัวอย่างนะฮะและยังมีบริวารที่คอยไปจัดการคนอื่นด้วยโอ้เล่นพักเล่นพวกด้วยคุณยายครับเป็นบรรยากาศการทำงานที่น่าเบื่อมากคือจริงๆคุณแม่อยากให้กำลังใจอย่างนี้ถ้าเจ้านายไม่ทำเราทำก่อนคือไม่ต้องรอว่าเจ้านายทำหรือไม่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราทำก่อนถ้าเราทำเนี่ยไม่มีเจ้านายคนไหนไม่เข้าตาหรอกกับลูกศิษย์ที่ทำไม่ใช่กับลูกศิษย์ที่ทำกับลูกน้องที่ทำครับเจ้านายเนี่ยเขาไม่โง่หรอกที่เขาจะเห็นว่าใครทำหรือใครไม่ทำเพราะฉะนั้นการที่เราเบื่อแล้วเราไม่ทำเราก็จะเป็นวัชพืชไปพร้อมๆกับคนอื่นครับอย่าปล่อยให้บริษัทเรามีวัชพืชที่แข็งแรงอย่าทำตัวให้เป็นเหมือนหญ้าคาไม่มีคุณค่า
คือเวลาที่บริษัทไหนปล่อยให้หญ้าคามันงอกเนี่ยมันจะเพาะดอกแล้วก็มันจะพึบไปเลยแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเลย์ออฟลองทำให้เราเป็นเบอร์ต้นๆในออฟฟิศไว้ก่อนเบอร์ต้นๆก็คือถ้าเราทำอะไรที่ได้มากกว่าคนอื่นทำอย่ารู้สึกเสียเปรียบแล้วเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาพิจารณาเนาะเขาจะพิจารณาจากเบอร์ของคนที่ทำงานได้มากเขาไม่ได้คิดว่าใครเป็นคนแก่มาก่อนหรืออย่างไร อย่างเช่นมีคนที่คุยกับคุณยายนะอย่างกลุ่มนวดในธรรมาสมเนี่ยเขาจะมีการเรียนเขาจะมีการเรียนที่คนที่เรียนนวดในวัดโพเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นนึกออกไหมคะทีนี้มันก็ไม่มีบอกว่ารุ่นไหนวัยไหนจริงไหมฮะเพราะบางทีคนแก่มาเรียนที่หลังที่พนักการบริหารจัดการคนในองค์กรเนี่ยอย่างเสถียรเนี่ยธรรมาสมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งองค์กรในสับเซตของธรรมาสมเช่นนวดของธรรมาสมคือเมื่อวานนี้คุณแม่ก็รู้สึกดีนะมีวิธีการที่ฉลาดว่าเขาจะบอกเลยว่าใครอยู่รุ่นไหนเพราะฉะนั้นคนอายุน้อยแต่อยู่รุ่นพี่ต้องขยันมากกว่าคนอายุมากที่อยู่รุ่นน้องแล้วพอรุ่นน้องมองเห็นรุ่นพี่ที่เด็กขยันมากกว่าคนแก่ขี้เกียจได้ไหมคะก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะนะคะวิธีการจัดการมันอยู่ที่วิธีการการใช้ปัญญาการจัดการเมื่อเท่าวันนี้เราไปนวดอย่างพรุ่งนี้เราจะเจอเลยนะคะครูสมพิษเบอร์ต้นของวัดโพเลยมามันเขาจะแก้อาการไอ้พวกรุ่นต่างๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แต่อยู่ในรุ่นที่แตกต่างกันเนี่ยจะได้โอกาสในการเรียนรู้และปรากฏว่าเด็กเนี่ยมันแม่นยำมากเลยเพราะมันมีลมหายใจแต่มันต้องกรุณาคนแก่ด้วยสรุปแล้วสังคมเนี่ยมันจะไม่บอกว่าใครเข้าทำงานก่อนใครเข้าทำงานหลังใครแก่ใครเด็กไม่เขาดูอะไรกันคะเขาดูความนับถือตามอะไรคะตามผลงานยิ่งเป็นรุ่นพี่คุณอ่อนแอได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเจอในกรณีที่เขาเจอหัวหน้างานผมมองดึกเผื่อเขานะฮะถ้าเขาเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวหัวหน้างานของตัวเองคุณยายโอ้อันนี้ก็จะแย่เลยถ้า คุณไม่เชื่อมั่นในผู้นำเนี่ยโอ้มันแย่ละคือองค์กรไหนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยผู้นำต้องไว้วางใจในลูกน้องที่เรามองดูแล้วว่าเขาสามารถนะคะทำงานได้เราไม่อยู่เขาสามารถทำงานได้ในขณะเดียวกันลูกน้องต้องวางใจในปัญญาของหัวหน้าด้วยและถ้าหัวหน้าเปิดเผยว่าเฮ้ยถ้าผมมีอะไรหรือถ้าเผื่อคุณแม่มีอะไรแล้วเธอรู้สึกสงสัยว่าคุณแม่คิดอย่างนี้คุณแม่เอาอะไรมาคิดยังไงเดินมาหาคุณแม่เลยอย่าไปพูดกันเองไอ้ความไว้วางใจที่คุณสามารถเดินเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้ตลอดเวลามันจะทำให้เราเกิดความสำเร็จในการไว้วางใจค่ะคือแสดงว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องปรับทั้งคู่ทั้งหัวหน้างานและลูกน้องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเขาเป็นลูกน้องแล้วเขาส่งมาอย่างเดียวแต่เขาก็ยังคงจิตเขายังคงคิดว่าหัวหน้าเราไม่ปรับเลยเขาเนี่ยสิ่งที่ผลตามมาครับคุณยายครับเขาบอกว่าการทำงานน่าเบื่อมากจิตกลายเป็นเขาทำงานตัวเขาเองอะทำงานถ้าให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาลาออกเลยค่ะคุณจะไปทำงานด้วยตัวเองคุณเองก็ไม่มีฉันทะเนี่ยคุณก็ไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกค่ะคุณก็ออกไปเถอะค่ะมาทำธุรกิจส่วนตัวมาขยันของคุณเลยค่ะอ๋อเพราะทำอย่างนี้ทำไปองค์กรก็ไม่น่าจะเจริญได้ใช่ไหมครับองค์กรก็ไม่เจริญค่ะครับโอเคต่อมาฮะคำถามต่อมาคุณยายครับเราจะสามารถสร้างศรัทธาให้ตัวเองได้อย่างไรอันนี้เจอบ่อยไหมคือเวลาที่เราไม่มีศรัทธาต่อตัวเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรไม่สำเร็จหรอกลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษของความไม่สำเร็จแล้วเราก็ควรจะเจริญเติบโตและงอกงามในการที่จะพิสูจน์ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างในที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ศรัทธาคือตรงนี้ค่ะเราจะต้องผ่านมันไปได้อย่างคนที่ไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงศรัทธาเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นจากการมีความรักในตัวเองมีฉันทะในความรักที่จะมีชีวิตที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ถ้าเราไม่ศรัทธาในพระธรรมเราก็ไม่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศรัทธาในสิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เราจึงสามารถที่จะใช้ธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้เราต้องศรัทธาที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างคนที่พ้นทุกข์นะคะต้องรักตัวเองค่ะต้องใช้กำลังใจอย่างรักตัวเองยังไม่เห็นแก่ตัวนะศรัทธาที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองรวยแล้วไม่ให้คนอื่นคุณยายไม่ถือว่าศรัทธาที่มีปัญญานะแต่ศรัทธาที่จะทำอะไรของยากให้ง่ายได้และเมื่อผ่านมันไปได้แบ่งปันสิ่งนั้นให้คนอื่นด้วยอย่างนี้เป็นศรัทธาที่มีปัญญาค่ะคือการต่อสู้กับตัวเองเป็นเรื่องที่บางครั้งเรามักจะบอกตัวเองว่าฉันแพ้แน่ๆฉันไม่สามารถ
ชนะเหมือนอย่างคนอื่นเขาอย่างนี้คุณทำงานใหญ่ไม่ได้ค่ะเพราะตัวตนคุณใหญ่แค่คุณบอกคุณแพ้นี่ตัวตนคุณใหญ่แล้วค่ะคุณอุ้ยอ้ายแล้วค่ะแต่ถ้าบอกว่างานจะสำเร็จได้ถ้าเราเอาเรื่องส่วนตัวของเราให้เล็กลงตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐอย่างนี้อะไรก็ทำได้ค่ะแสดงว่าอย่าคิดถึงเรื่องตัวเองเลยคุณยายคิดถึงงานอย่างเดียวเป็นที่ตั้งเพราะว่าบ่อยครั้งผมเองก็เป็นเหมือนกันบางครั้งผมมักจะคิดว่าเวลาผมจะทำแล้วผมจะรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วฉันสู้เขาไม่ได้แน่ๆฉันคงไปอย่างนั้นไม่ไหวหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยฉันสู้เขาไม่ได้เนี่ยมลพิษข้างในอ่ะเยอะแล้วอ่ะตะแกรงล่อนหน่อยเอาสติมาล่อนดูหน่อยว่าแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่เราทำแล้วสำเร็จครับมันมีนี่เราเคยเดินหกล้มเรายังเดินได้มาถึงวันนี้เราขี่จักรยานครั้งแรกล้มเรายังขี่ได้ขนาดนี้เราขอโทษนะคะเคยผ่านความล้มเหลวมาแล้วแล้วเราทำได้แล้วมันต้องศรัทธาในสิ่งที่เราผ่านมันไม่ได้นะหาให้เจอนะต้องหาให้เจอนะจ้ะใช่อย่างผมเป็นบางครั้งผมก็จะเรากลัวไม่กล้าจะทำอะไรต่อเพราะเรากลัวความพ่ายแพ้เนี่ยคุณยายเพราะว่ากลัวว่าความกลัวเนี่ยน่ากลัวที่สุดความกลัวมาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อใดที่เราไม่ลืมตาในเวลาสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเราเชื่อเสร็จแล้วว่าในความมืดมันมีเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่เราคิดแสดงว่ามันทุกข์เพราะคุณคิดผิดไม่ใช่ทุกข์เพราะสถานการณ์นั้นยากลำบากเกินความสามารถค่ะครับตอนนี้ครับตั้งครรภ์ได้3เดือนฮะสามีทำงานเยอะจนไม่มีเวลาให้บางครั้งน้อยใจเราจะจัดใจตัวเองอย่างไรดีคะภรรยาผมเขียนก่อนหน้านี้อย่าน้อยใจ เพราะถ้าน้อยใจมันเป็นอกุศล เดี๋ยวลูกสมองต้องการกุศลเซลล์ของแม่มากเลยอย่าน้อยใจเพราะความน้อยใจมาจากความคิดไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคิดว่าเราท้องพ่อของลูกต้องให้ความสำคัญกว่านี้ทำไมเราไม่คิดอย่างนี้ว่าเราเอาลูกไปให้กำลังใจพ่อดีกว่าครับแทนที่เรารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้กำลังใจจากพ่อเราบอกพ่อตอนนี้แม่ช่วยงานไม่ได้เลยนะเพราะแม่ท้องอยู่ฉะนั้นลูกเสิร์ฟน้ำให้พ่อนะนี่ลูกเสิร์ฟน้ำให้พ่อตั้งแต่ยังไม่ออกมาเลยให้กำลังใจนะโอ้พ่อจะไม่มีกลับมาคุยกับลูกเป็นไปไม่ได้ครับเพราะลูกเขาอยากคุยกันจริงไหมพี่เกลือครับอย่างพูดในฐานะพ่อนะฮะคือยิ่งพอท้องเนี่ยยิ่งทำงานเยอะขึ้นจริงเพราะเกิดความกังวลว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำงานจะต้องหาเลี้ยงดูครอบครัวจะต้องทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งในมุมมองพ่อก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้พ่อเกลือเขาทำเลยว่าพ่อจะรับผิดชอบมากขึ้นพ่อจะต้องทำงานมากเพื่อนพ่อก็จะยิ่งเหนื่อยมากแม่จ๋าท้อง3เดือนนะเชื่อคุณยายนะเสิร์ฟน้ำเลยค่ะเอาน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆตั้งไว้เลยรอเลยรอพ่อไม่ใช่รอว่าเมื่อไหร่มึงจะมากินรอว่าถ้าพ่อมาจะสอนให้ลูกเสิร์ฟน้ำพ่อสอนการบ้านตั้งแต่อยู่ในท้องเลยพ่อกินแล้วชื่นใจไหมจ๊ะเปลี่ยนเลยค่ะพ่อก็จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนแล้วลูกก็จะได้การเสิร์ฟน้ำตั้งแต่ยังไม่ได้มีมือหยิบแก้วเองแต่เขาเรียนรู้กับอะไรเขาเรียนรู้กับความสุขของแม่ที่รอคอยเป็นไม่ใช่ซึมเศร้าของแม่แล้วน้อยใจเพราะพ่อเขารู้แล้วนี่ว่ายิ่งมีลูกหนึ่งคนต้องหาเงินเยอะขึ้นใช่ครับใช่ฮะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คุณพ่อจ้ะนะฮะโอ้โหพอพูดเรื่องงานใหม่แล้วครับหัวหน้างานใหม่แล้วครับคุณยายครับถ้าหัวหน้างานที่ทำงานเอาแต่อารมณ์และชอบพูดแดกดันลูกน้องครับเราต้องทำใจอย่างไรคะอึดอัดมากค่ะเคาะประตูเลยค่ะเคาะประตูเลยค่ะมีสัญญาณเลยค่ะว่าขอความช่วยเหลือเมื่อเวลาที่เจ้านายไล่อารมณ์เสียเวลาเข้าอารมณ์ดีมันต้องมีจริงไหมคะแล้วขอความช่วยเหลือมีเมสเซจส่งเข้าไปแปะไว้แล้วบอกว่าผมขอความกรุณาเจ้านายกรุณาชี้นำให้ผมหน่อยว่าผมควรจะทำอย่างไรอย่าไปบอกว่าเขาทำไม่ดีแล้วเขาจะต้องทำไม่ดีกับคุณหรือไม่อย่างนี้นะถามหน่อยว่าอะไรที่ผมทำแล้วเจ้านายจะอารมณ์ไม่เสียบ้างบอกมาเลยครับก็คือกลับไปหาคนเดิมสื่อสารพูดคุยแต่ถ้าไม่กล้าพูดเขียนเป็นจดหมายไปตอนเขาอารมณ์เย็นลงด้วยนะฮะแต่เราต้องมีครับสติในการสื่อสารนะครับคือตัวเราเองก็ต้องไม่มีอารมณ์ด้วยในขณะที่คุยกับเขาถูกไหมคุณยายครับเวลามีคนมาพูดจาแบบเนี่ยฮะแดกดันอย่างประชดประชันเราหรือใส่อารมณ์ใส่เรา
ตัวเราเองอ่ะมันจะมีวิธีการตั้งรับกับคำรุนแรงเหล่านั้นยังไงดีครับคือเวลาที่คนมีอุปนิสัยตามส่งมีพลุสวาจาวาจาที่ไม่น่ารักเนี่ยจริงๆแล้วเขาขาดความรักนะจริงๆคนหยาบคายเนี่ยต้องการความอ่อนโยนนะคนเสียงดังก็ต้องการให้คนได้ยินน่ะเข้าใจป่ะคนที่ทำอะไรแผงๆก็ต้องการสปอตไลท์ส่องอ่ะอันนี้เธอเข้าใจไหมงั้นถ้าเขาลูกหลานเราก็เข้าใจใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยในกรณีเนี้ยคุณยายว่าต้องมีปัญญาในการจัดการแล้วก็อย่าไปเพ่งโทษอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปมองอุปนิสัยตามส่งของคนอื่นแต่ตามดูจิตรู้จิตเราอย่ามีอุปนิสัยตามส่งในการจับผิดหาวิธีการจับถูกให้ได้จับดีให้ได้จับข้อดีของคนที่เราเกลียดให้ได้คุณเกลียดเขาไม่ลงหรอกค่ะเพราะคุณมีความรักมากที่จะคอยจับถูกเขาว่าเขามีอะไรที่น่ารักพอเมตตามันเป็นสะพานเชื่อมตรงนี้คุณรอดแน่นอนค่ะคุณจะกรุณาเขาคุณจะให้อภัยเขาแล้วคุณจะชื่นชมยินดีเขาได้แล้วคุณก็จะสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาได้ค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะคะจะโกรธเปลี่ยนเป็นสงสารไปเลยนะครับคุณยายโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะถ้าหิวก่อนนอนนี่สงสัยฟังผมเมื่อกี้ถ้าหิวก่อนนอนกินแตงโมสับปะรดจะเป็นอะไรไหมคะลองดูลองดูถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรไหมลองดูนะคะคนหิวมันก็นอนไม่หลับหรอกนะแต่อย่ากินน้ำตาลอย่ากินช็อกโกแลตอย่ากินอะไรที่มันจะทำให้คุณตื่นคุณต้องรู้ว่า4ทุ่มถึงตีสองเนี่ยจะเป็นช่วงที่โกสฮอร์โมนหลั่งเพราะอย่าหลอกมันโดยการหาความสุขจากการกินช็อกโกแลตโกสฮอร์โมนไม่หลั่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องดูเลยหรือแม้แต่พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเผื่อว่านะอะไรย่อยง่ายที่สุดนะมะละกอสับปะรดคุณยายครับผมสงสัยมากครับทำไมพระถึงฉันมือเดียวครับคุณยายทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้เราไม่ปรารถนาที่ให้ชาวบ้านลำบากและการฉันมือเดียวกับกายเป็นการไม่สะสมพิษจะมีนิวรณ์น้อยฟุ้งซ่านน้อยพ่อกระเพาะไม่ต้องย่อยอาหารเยอะแล้วก็จะกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงเซลล์จะหลั่นล้าล่าเริงเซลล์จริงเพราะว่ามันไม่ต้องไปทำหน้าที่ในการขับพิษออกอ่ะโอ้คือหลักยืนหลักทางวิทยาศาสตร์ก็มีไม่นอนหลับฝันร้ายมีเมตตาภาวนาอยู่ตลอดเซลล์มีออร่าซึ่งจริงๆแล้วในตามธรรมชาติมนุษย์เราการกินแค่มื้อเดียวนั้นก็สามารถที่จะเป็นเรื่องแบบอยู่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับพวกอายุยืนกินมื้อเดียวทั้งนั้นนะคะโอ้แล้วน้ำตาลนี่ต้องลดเลยนะคะน้ำตาลนี่มันเป็นเรื่องของราคาล้วนๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะดูอาหารที่ใส่บินโตมาเดี๋ยวยายก็จะแยกเลยนะเนี่ยจะแยกให้เด็กๆรู้ว่าน้ำตาลเนี่ยอย่าปนเปื้อนตั้งแต่เด็กเพราะว่าอะไรมันมีผลกับทุกกระบวนการของร่างกายในเชิงเนกาทีฟครับต่อมาฮะเจอเพื่อนร่วมงานที่โหเรื่องงานนี่อึดอัดกันเยอะมากนะฮะเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยทำงานครับชอบโยนงานให้คนอื่นแต่พรีเซนต์ตัวเองเก่งทำให้เขาดูดีในสายตาเจ้านายเสมอเดี๋ยวต้องแบ่งที่เป็นคำถามเพราะตอนนี้10โมงแล้วนะคะครับอาจจะต้องบอกว่าคนที่ถามคำถามเกี่ยวกับที่ทำงานเปิดไปดูทุกกระจายใจกระจ่างนะคะที่ได้พูดไว้กับนักบริหารของ WD คนหนึ่งซึ่งนี่ชัดเจนมากและเราก็กำลังส่งทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะที่จะตอบคำถามในที่ทำงานเอาไว้คุณยายแยกแล้วตอบไปนี่ตอบคำถามที่ทำงานตอบยังไงตอบคำถามเรื่องครอบครัวตอบยังไงฉะนั้นความรักต้องตอบยังไงพยายามแยกเป็นซีรีส์แล้วจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นช่วงที่คุณยายจะต้องสอนวิธีการที่จะพ้นทุกข์ซึ่งวิธีการที่จะพ้นทุกข์ก็มาจากกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่จะทำให้เราเห็นว่าเมื่อใดที่เราปรุงแต่งยังมีอวิชชาเราทุกข์แน่นอนและอวิชชาจะไม่มีต้องทำอย่างไรซึ่งมาสู่การปฏิบัตินะวันนี้เราอยากจะใช้เวลาที่เหลือของเราในการทำต่อไปเพื่อการฝึกปฏิบัตินะตอบทุกคำถามขอโทษนะแล้วคุณไม่ปฏิบัติคุณไม่รอดค่ะคุณต้องกลับมาสู่การเจริญสตินะลองอ่านคำถามไปเรื่อยๆหรือจับกุ๊บคำถามไม่อย่างนั้นเราจะตอบแล้วมันรายการมันจะไม่น่าสนใจเนาะจ้ะอันนี้กลับมาที่เรื่องแม่ครับแต่ว่าคำถามนี้สนใจมากเขาบอกว่าเขาเจอเรื่องเลวร้ายในวัยเด็กกับแม่ตัวเองครับคุณยายแต่ตอนนี้แม่แก่แล้วเราจะทำใจให้อภัยได้อย่างไรคือคงโกรธแม่ต้องให้ไอ้วัยเด็กจบหรือยังไอ้ที่แม่ตีเราจบยังไอ้ที่เราเจ็บตอนนั้นจบหรือยัง
ถ้าจบเนี่ยไม่เจ็บหรอกไอ้นี่มันไม่จบมันไม่จบที่ไหนไม่จบที่ใจเราแม่เขาทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าแม่เขาไม่รักเราก็อาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้ซึ่งเราไม่รู้แล้วในขณะนั้นแม่เราทุกข์อะไรก็ได้แล้วเวลาที่เขาทุกข์คนทุกข์มันจะระบายกับใครมันก็ระบายกับคนที่มันระบายได้อะใครอะก็ลูกไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขอโทษนะอย่าไปดีกับคนไกลตัวแล้วชั่วกับคนที่ให้ชีวิตเรานาต้องให้อภัยเลยนะเราต้องเข้าไปกราบเลยไปขอเข้ามาเลยว่าเราคิดอย่างนี้แหละแม่จะคิดยังไงเราไม่รู้อะแต่เราไม่อยากขอโทษนะติดหนี้อะไม่มีคนให้ลมหายใจเราไม่มีเราอะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยก็คือกล้าเถอะลูกที่จะไปขอเข้ามาว่าเราเคยคิดอย่างนี้แล้วจบเลยลูกเชื่อเถอะอย่าเจ็บไว้เลยเราก็เติบโตไม่ได้อะมันฝังใจอะมันเหมือนคุณเอาอะไรคะเอาเสี้ยนไว้ในแผลในใจของคุณคุณมีแผลคุณรักษาแผลมันก็จบแล้วแต่คุณเอาเสี้ยนไว้ในแผลมันเดินมันก็แป๊บเดินมันก็แป๊บผ่าตัดเลยดึงออกจ้าอันนี้ให้กำลังใจนะแล้วถ้าเผื่อทำไม่ได้เองมาหาส่วนตัวได้เลยนะเรื่องนี้ผ่าตัดได้จ้าคือบางครั้งมันฝังนะครับคุณยายคือถ้าเขาถามนี่แสดงว่าผมคิดว่าเขาก็มีจิตที่อยากจะอภัยอยู่ลึกๆอยู่แล้วแหละเรื่องคุณยายเขาไม่อยากทุกข์แล้วเขาก็รู้ดีรู้ชั่วแต่มันจัดการไม่ได้เพราะมันไม่ชนะใจก็พูดกันจริงๆยังไม่มีสติแข็งแรงพอที่จะทำให้ตัวเองมีความเพียรในสิ่งที่จะผ่าตัดตัวเองได้ก็เห็นใจนะจ้ะแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะฮะแต่จะบอกให้นะกำลังใจก็คือถ้าคุณทำแล้วคุณจบแล้วคุณจะบอกว่าโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ทำมานานแล้ว เพราะมันเจริญได้ง่ายมากเลยเรื่องนี้ค่ะการฝึกอย่างนี้คือการฝึกจิตอย่างนี้มันต่อไปมันจะทำให้เราสามารถตั้งสติขึ้นมาได้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็อย่างนี้ลองดูคุณธรรมสิการเข้าไปขอขมาเป็นคุณธรรมของลูกการให้อภัยเป็นคุณธรรมของแม่ถ้าลูกทำแล้วลูกจบแล้วทำตัวเองสูงแล้วแม่จะไม่ให้อภัยก็เป็นคุณธรรมของแม่ไม่เกี่ยวกับลูกแล้วนี่ครับเมื่อใดที่เราเข้าไปขอขมาใจเราสูงแล้วถูกไหมหน้าที่ของเราคือทำใจเราให้สูงส่วนจะให้อภัยหรือไม่มันเป็นงานของแม่ไม่ได้งานของเรานี่ครับจบแล้วอ่ะฉะนั้นเราทำให้ตัวเองเบาอ่ะครับการไปขอเข้ามามันทำให้ตัวเองเบาอ่ะจริงไหมการขอโทษของแม่แม่อาจจะไม่ขอโทษอันนั้นมันเป็นแม่ไงไม่เกี่ยวกับเราอ่ะจิตใจของเรานี่มันฝึกได้เหมือนกีฬาเลยเหรอครับคุณยายอย่างเช่นว่าถ้าเราฝึกไปคืออย่างกีฬามันคือความชำนาญทางร่างกายว่าถ้าเราทำอย่างนี้นะมันจะคล่องขึ้นคล่องขึ้นเลยจิตใจเรามันเหมือนกันไหมครับเหมือนเลยเอ็กซ์ไซส์ทั้งกายต้องให้กายเคลื่อนไหวใจกายแข็งแรงจิตต้องให้จิตตั้งมั่นมีสติอารักขาจิตเอ็กซ์ไซส์จิตให้มีสติอรักขาจิตจนกระทั่งมันไม่มีพอลูชันไม่มีมลภาวะไม่มีมลพิษน่ะเราจะรักษาจิตให้ไม่มีมลพิษเพราะเราก็ต้องมีหน้ากากคือสตินั่นแหละมีสติมีปัญญาในการจัดการหยุดทำสิ่งที่มันจบแล้วแล้วไม่เจ็บอยู่กับความจำที่มันแบบโอ้ยมันเหมือนคุณไม่ได้เจ็บเพราะเขาทำอ่ะแต่คุณเจ็บเพราะคุณจำผิดน่ะแทนที่คุณจะจำถูกคุณจำผิดน่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยคุณใส่หน้ากากโดยการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ชัดรู้เร็วรู้รอบนะ คุณแข็งแรงที่จิตแล้วคุณแข็งแรงได้สักเรื่องนึงคุณจะแข็งแรงในทุกๆเรื่องให้กำลังใจเลยจ้ะโอ้มีเรื่องต่างๆที่อยากจะคุยเยอะแยะเลยแต่เสียดายเวลาหมดอีกแล้วคุณยายครับก็ไม่เป็นไรนะครับติดตามกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีทุกเรื่อยๆนะฮะติดตามเรื่อยๆก็จะรู้อย่าน้อยใจกับชะตาชีวิตที่มันผ่านมาในอดีต ไอ้น้อยใจอยู่เนี่ยแหละมันเป็นโมหะมันเป็นอวิชชาจงขอบคุณทุกเรื่องราวในชีวิตที่มันทำให้คุณเข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้ในวันนี้แล้วเดินทางต่อไปอย่างคนที่จะมีอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คุณต้องพึ่งตัวเองค่ะครับและตอนนี้นะฮะเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ของเราแล้วครับลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้คุณลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดไม่บังคับลมหายใจแต่โปรดหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนคืนลมหายใจออกทางปากยาวๆสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เรารู้สึกปลดปล่อยความอึดอัดทั้งทางกายและทางใจหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอ่อนโยนรู้ผ
ผ่อนคลายก็รู้หนึ่งลมหายใจแห่งสติสติจะอารักขาจิตเหมือนหน้ากากที่ป้องกันพิษพิษในใจจะดำรงอยู่ได้ยากถ้ามีสติรู้ทันสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อใดที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกหนึ่งลมหายใจแห่งสติสติอารักขาจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรียกว่าสมาธิมีสติสมาธิสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเป็นฐานของการเจริญปัญญาคือการจัดการชีวิตอยู่กับความจริงเห็นสภาวะแห่งการคลายคืนเห็นการเกิดดับเห็นอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อไหร่ใจอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจเป็นอิสระจากทุกชนิดคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้จักชีวิตเคารพชีวิตและให้โอกาสชีวิตไปถึงที่สุดของการเคารพอันยิ่งใหญ่คือเป็นอิสระจากทุกโปรดสงบเย็นเป็นสุขและแบ่งปันความสุขของคุณเพื่อผู้อื่นหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์สุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์